ับแล้วชายรัวยิงปืนกลางกรุงจุฬาซอย10เครียดเรื่องส่วนตัวคุมสอบสน.ปทุมวันจากกรณีเมื่อเวลา 8:30 นาทีเจ้าหน้าที่สายตรวจฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าปิดล้อมอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งภายในซอยจุฬา10ถนนบรรทัดทองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันหลังมีเสียงปืนดังขึ้นจำนวนกว่า20นัดสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีนำปืนมายิงออกนอกบ้านเมื่อเวลาประมาณ 4:00 นและต่อเนื่องมาถึงเช้าล่าสุด 11:00 นพลตำรวจโทภักพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มชายผู้ก่อเหตุยิงปืนกว่า20นัดได้แล้วโดยได้ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเบื้องต้นไม่มีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุระบุเพียงว่าเกิดจากปัญหาเรื่องส่วนตัวส่วนความเสียหายและอาวุธปืนที่ใช้รวมถึงรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขณะที่บริเวณที่เกิดเหตุหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเจ้าหน้าที่ได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรได้แล้วขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com